สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับในช่วงของเช้าพรุ่งนี้นี่ WNBA แข่งกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนๆคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของ Tyson Zone ลุ้นฟรีพวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนก็เริ่มพรีวิวตั้งแต่คู่6โมงเช้าสตรอมนั้นไปเยือนคอนเนติคัตไซด์ที่ผ่านมาในการสู้ตั้งต่อนั้นสตรอมนั้นชนะ15แล้วก็เสียไป17ขณะที่ซันนั้นได้มา14แล้วก็เสียไป18ฟอร์มตั้งต่อเนี่ยดูสูสีกันก็จริงเพียงแต่ว่าสตรอมในช่วงหลังเนี่ยแพ้มา5จาก7นัดแล้วนะแล้วก็เจอคอนเนติคัตซันเมื่อวานนี่แหละตอนนั้นเนี่ยซันแข่งมา2เกมติดก็แพ้ไป86-93เจ๊งแต้มที่บวก1แล้วก็เจ๊งแต้มมา9เกมรวดแล้วนะครับต่างจากคอนเนติคัตซึ่งขี้หมูขี้หมาเนี่ยตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกก็ชนะมา6จาก8เกมแล้วการชนะสตรอมเนี่ยก็เป็นการล้างแค้นจากที่เคยแพ้มาเมื่อต้นซีซั่น61-72การไปเอามาริน่ามาบรีนะครับมาจากทางสกายเนี่ยมันทำให้มีตัวเติมในเรื่องเกมบุกเพิ่มขึ้นแล้วเธอทำสกอร์2หลักมา5เกมรวดแล้วด้วยฟอร์มของทางสตรอมเนี่ยเรตติ้งตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกอยู่เพียงแค่ดับ9จาก12ทีมนะครับแล้วก็เล่นเกมเยือนนี่ก็แพ้มา8จาก15เกมด้วยช่วงนี้โปรแกรมของสตรอมอยู่ในช่วงที่หนักขณะที่ซันเนี่ยเป็นทีมที่อาจจะสู้แต้มต่อไม่ค่อยโดดเด่นแต่น้อยๆเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยชนะมา13จาก16เกมนะครับราคามันอาจจะถูกแบบน่าแปลกใจส่วนนึงก็อาจจะเป็นเพราะเดวาน่าบอนเนอร์นั้นเธอฟอร์มตกอ่ะคือตัวหลักของทางคอนเนติคัตซันแต่ผมมองว่ายังไงก็ตามถ้าไม่คิดมากเนี่ยคิดว่าซันน่าจะชนะข้ามฟากได้นะส่วนสกอร์รวมเนี่ยคู่นี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าซันช่วงหลังเนี่ยเกมป้องกันก็หลวมด้วยเสียเกิน80มา4จาก5ครั้งครั้งที่สตรอมเนี่ยได้เกิน80มา4จาก5ครั้งส่วนคู่ต่อมาครับมิสติกขวัญใจนักเดิมพันที่กินมา20เกมละขณะที่ดัลลัสวิงเนี่ยเป็นขวัญใจฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าเจ๊งมา21เกมปีนี้เวลาที่ดัลลัสวิงนะครับเป็นต่อคู่แข่งมา7เกมเจ๊งไป6เกมด้วยกันมิสติกเป็นทีมที่เล่นบาสรองได้ดีได้มา17หนเสียเพียงแค่11แล้วก็เจ้าไปเกมหนึ่งเกมป้องกันทั้งคู่นั้นอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่อย่างน้อยๆวอชิงตันยังมีเรตติ้งที่ดูดีกว่าเกมบุกทางดัลลัสจะดูดีกว่าเพราะว่ามีทั้งซาตูซาเบอรี่กับอาริเกอกุนโบวาเล่แต่เจอกันมา2นัดเนี่ยมิสติกชนะได้ทั้งหมดตอนนี้ซาบารีกลับมาทำให้เกมบุกของดัลลัสดูจัดจ้านก็จริงแต่เกมป้องกันยังห่วยอยู่คู่ต่อมาอัลต้าดรีมนะครับไปเยือนทางเมอร์คิวรีคู่นี้สู้ตั้งต่อพอๆกันก็คือดรีมนั้นได้มา15เกมขณะที่ทางเมอร์คิวรีนั้นได้มา17เกมอัลต้านั้นเพิ่งจะหยุดแพ้4เกมรวดด้วยการทุบสปาร์คลงไปนะครับแล้วก็ไอเกมที่พวกเธอแพ้เนี่ยแพ้สูสีนะมันทำให้เรตติ้งตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกเนี่ยอยู่อันดับ5จาก12ทีมนะครับแล้วก็ตอนนี้สถิติเนี่ยเท่ากับสกายละบีในการเข้ารอบอันดับที่8อยู่มิลคิวรีนั้นแพ้มา3เกมติดแล้วก็หล่นไปอยู่อันดับ7ตามหลังฟีเวอร์ด้วยซ้ำไปนะครับเรตติ้งตั้งแต่กลับมาแข่งใหม่อยู่เพียงแค่อันดับ8เองแล้วสู้แต้มต่อในบ้านก็ถือว่าธรรมดาได้9เสียไป7ขณะที่ Dream แข่งเกมเยือนเนี่ยกินแต้มมา11นะครับแล้วก็เสียเพียงแค่5ครั้ง Dream เนี่ยบุกห่วยแต่เกมป้องกันเหนียวหนึบไปอันดับ2เลยนะครับตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกทีน่าชาแรนฮาวเวิร์ดอลิชาเกรย์3ตัวสำคัญหายเจ็บกลับมาแล้วด้วยคู่ปิดท้าย Sky เจอกับ SS 2ทีมเนี่ยสู้แต้มต่อห่วยด้วยกันทั้งคู่ Sky นั้นได้มาแค่14เกม SS นั้นได้มาแค่12เกมนะครับสกายเนี่ยแพ้มา6เกมรวดแล้วด้วยแล้วเรตติ้งของทีมเนี่ยตั้งแต่กลับมาแข่งใหม่อยู่เพียงแค่อันดับ11นะครับเคนเนดี้คาร์เตอร์การตัวสำคัญนั้นป่วยโควิดพักมา3เกมตอนนี้เช็คหน้างานว่าจะมีลุ้นช่วยทีมได้ขณะที่คู่เนี้ยสกายอาจจะดูเป๋กว่าก็จริงแต่อย่างน้อยเวลาเป็นรองเกิน10แต้มเนี่ยกินมา4เกมรวดแล้วนะครับนั่นก็คือความคิดเห็นของบาสควีนเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP นะครับ